ซีรีส์บ้านเล็กในป่าใหญ่เล่มที่7เมืองเล็กในทุ่งกว้างบทที่4วันแห่งความสุขพ่อบอกว่าเมืองใหม่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ๆย้ายเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพวกเขาต่างก็เร่งสร้างอาคารบ้านเรือนเย็นวันหนึ่งพ่อกับแม่เดินเข้าไปในเมืองเพื่อช่วยเหลืองานก่อตั้งโบสถ์ในไม่ช้าก็มีการวางรากฐานสำหรับก่อสร้างตัวโบสถ์และไม่มีช่างไม้มากพอที่จะทำงานก่อสร้างทั้งหมดดังนั้นพ่อจึงรับงานเป็นช่างไม้ทุกๆเช้าเมื่อทำงานประจำวันเสร็จแล้วพ่อก็เดินเข้าเมืองและเอากล่องสังกะสีใส่อาหารกลางวันไปด้วยพ่อเริ่มทำงานตอน7โมงตรงทุกวันและพักเที่ยงเพียงช่วงสั้นๆแล้วทำงานต่อเนื่องไปจนถึง6โมงครึ่งจากนั้นก็กลับบ้านเพื่อกินอาหารเย็นซึ่งเลยเวลาปกติไปแล้วและทุกสัปดาห์พ่อจะมีรายได้$15นั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเพราะสวนของแม่ก็กำลังงอกงามข้าวโพดและข้าวโอ๊ตที่หว่านเอาไว้ก็เจริญเติบโตดีลูกวัวก็หย่านมแล้วดังนั้นตอนนี้จึงมีนมที่ตักครีมออกแล้วสำหรับทำคอตเทจชีสและมีครีมเอาไว้ทำเนยและบัตเตอร์มิลค์และสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือพ่อเองก็มีรายได้มากมายบ่อยครั้งในขณะที่ลอร่ากำลังทำงานในสวนเธอมักนึกถึงการไปเรียนที่วิทยาลัยของแมรี่ล่วงเลยมาเกือบ2ปีแล้วที่พวกเขาได้ยินว่ามีวิทยาลัยสำหรับคนตาบอดในไอโอวาทั้งครอบครัวยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและทุกคืนพวกเขาก็สวดอธิษฐานขอให้แมรี่ได้ไปเรียนที่นั่นสิ่งที่น่าเศร้าเสียใจที่แมรี่ตาบอดก็คือมันขัดขวางการเรียนของเธอเธอชอบอ่านและชอบเรียนมากและอยากเป็นคุณครูสอนหนังสือในโรงเรียนมาโดยตลอดตอนนี้แมรี่ไม่สามารถสอนหนังสือได้แล้วลอร่าเสียอีกที่ไม่อยากเป็นครูแต่ตอนนี้เธอกลับต้องไปเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนทันทีที่โตพอจะหาเงินได้เพื่อช่วยให้แมรี่ได้ไปเรียนวิทยาลัยไม่เป็นไรเธอคิดไปขณะกำลังขุดดินฉันมองเห็นนี่นะลอร่ามองเห็นจอบและสีสันของโลกใบนี้เธอมองเห็นใบถั่วที่ต้องแสงแดดอ่อนๆและเงาของเถาถั่วและเพียงแค่มองขึ้นไปเธอก็เห็นหญ้าที่ปลิวสวยตามสายลมกินเนื้อที่หลายต่อหลายมาลเห็นนกบินว่อนอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าสีฟ้าไกลลิบเห็นเอลเลนและลูกทั้งสองบนเนินสีเขียวขจีและท้องฟ้าสีฟ้าคนละเฉดกันไปเธอมองเห็นกลุ่มเมฆฤดูร้อนที่จับตัวเป็นก้อนหนาราวกับกองหิมะเธอมองเห็นอะไรมากมายในขณะที่แมรี่มองเห็นเพียงความมืดมิดเธอหวังทั้งที่ไม่ค่อยกล้าหวังว่าบางทีแมรี่อาจจะได้ไปเรียนที่วิทยาลัยในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นเพราะพ่อกำลังมีรายได้มากมายถ้าแมรี่ได้ไปเรียนตอนนี้ลอร่าก็จะตั้งใจเรียนอย่างสุดความสามารถเด็กสาวจะเรียนอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าจะเข้าสอนในโรงเรียนได้ทันทีที่เธออายุ16ปีจากนั้นเธอก็จะมีรายได้และช่วยส่งเสียแมรี่ให้เรียนต่อไปในวิทยาลัย
พวกเธอต่างต้องการชุดกระโปรงใหม่ทุกคนต้องการรองเท้าใหม่และพ่อก็ต้องซื้อแป้งน้ำตาลและชารวมทั้งเนื้อหมักเกลืออยู่ตลอดมีใบเรียกเก็บเงินค่าไม้สำหรับบ้านอีกครึ่งที่ต่อเติมใหม่ต้องซื้อถ่านหินสำหรับฤดูหนาวและยังมีค่าภาษีอีกด้วยแต่ปีนี้พวกเธอมีสวนและปลูกข้าวโพดกับข้าวโอ๊ตไว้ด้วยอีก2ปีอาหารในบ้านเกือบทั้งหมดก็จะเก็บกินได้จากสิ่งที่ปลูกไว้บนผืนดินของพวกเขาเองหากพวกเขามีไก่และหมูก็จะมีเนื้อไว้กินโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อแต่พื้นที่แถบนี้กลายเป็นเมืองไปแล้วคงจะออกล่าสัตว์แทบไม่ได้และพวกเขาก็ต้องซื้อเนื้อสัตว์หรือไม่ก็ต้องเลี้ยงสัตว์เองบางทีปีหน้าพ่ออาจซื้อแม่ไก่มาหลายๆตัวและซื้อหมูมาเลี้ยงสักตัวก็ได้ผู้ตั้งถิ่นฐานบางคนก็นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยเย็นวันหนึ่งพ่อกลับเข้าบ้านพร้อมรอยยิ้มกว้างลองทายสิแคโรไลน์เด็กๆวันนี้พ่อไปเจออะไรมาพ่อร้องถามพ่อไปเจอโบสถ์ที่ในเมืองแล้วเขาก็เอาข่าวจากมิสซิสโบว์มาฝากเธอกำลังให้แม่ไก่ฟักไข่ให้พวกเราอยู่โอ้ชาร์ลแม่อุทานทันทีที่ลูกไก่โตพอจะคุยหาอาหารเองได้เขาจะเอามาให้เราทั้งฝูงเลยพ่อกล่าวโอ้ชาร์ลนี่เป็นข่าวดีจริงๆมิสซิสโบว์เป็นคนมีน้ำใจงามแบบนี้เสมอแม่กล่าวอย่างขอบคุณเธอเป็นยังไงบ้างเขาได้เล่าให้ฟังไหมเขาบอกว่าพวกเขาอยู่สุขสบายดีมิสซิสโบว์เองก็มีงานยุ่งอยู่ไม่มีโอกาสได้เข้าเมืองในฤดูใบไม้ผลินี้แต่ก็ยังนึกถึงเธออยู่เสมอนะลูกไก่ทั้งฝูงตั้ง10กว่าตัวเลยนั่นน่ะแม่กล่าวจะหาคนที่ใจดีอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆหรอกนะพวกเขาไม่ลืมว่าเธอเคยเอื้อเฟื้อให้พวกเขาเข้ามาพักด้วยตอนที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆและมาถึงที่นี่แถมยังหลงทางอยู่ท่ามกลางพายุหิมะและเราก็เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานเพียงครอบครัวเดียวภายในระยะทาง40ไมล์พ่อเตือนความจำแม่โบสถ์มักพูดถึงเรื่องนี้เสมอพี่โถเอ้ยแม่พูดนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยแต่การฟักไข่และเลี้ยงลูกไก่ทั้งฝูงนั่นมันช่วยประหยัดเวลาให้เราได้ตั้ง1ปีใช่นะแทนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงเอาเองหากพวกเขาเลี้ยงลูกไก่อย่างรอดปลอดภัยโดยที่เหยี่ยวพังพรหรือหมาจิ้งจอกไม่มาจับพวกมันไปกินเสียก่อนเมื่อถึงฤดูร้อนไก่พวกนี้ก็จะโตเป็นไก่กระทงและในปีหน้าพวกมันก็จะเริ่มออกไข่แล้วก็ฟักไข่และในปีถัดไปก็จะมีไก่ตัวผู้ให้ทอดกินได้และจะมีไก่กระทงเพิ่มมากขึ้นจากนั้นก็จะมีไข่ไก่กินไปตลอดพอแม่ไก่แก่เกินกว่าที่จะออกไข่แม่ก็จะเอามาทำเป็นพายไก่แล้วถ้าฤดูใบไม้ผลิปีหน้าพ่อซื้อลูกหมูมาได้สักตัวแมรี่กล่าวอีก 2-3 ปีเราจะมีแฮมกับไข่ทอดมีน้ำมันหมูไส้กรอกซี่โครงหมูแล้วก็หมูตั้งด้วยแล้วคราวนี้เกรซก็จะได้กินหาย่างหางหมูด้วยนะแครี่เสริมทำไมคะเกรซอยากรู้หางหมูอะไรคะแครี่ยังจดจำช่วงเวลาในการชำแหละเนื้อได้แต่เกรซยังไม่เคยได้ถือไม้เสียบหางหมูถลกหนังแล้วเอาไปย่างหน้าเตาคอยเฝ้าดูให้กลายเป็นสีน้ำตาล
พร้อมฟังเสียงน้ำมันที่ร้อนฉ่าเลยเธอไม่เคยเห็นแม่เอาถาดซี่โครงหมูอบสีน้ำตาลเนื้อชุ่มฉ่ำและน้ำมันกำลังแตกเพียออกจากเตาเธอไม่เคยเห็นจานลายครามที่มีไส้กรอกทอดปั้นเป็นแผ่นกลมแบนหอมกรุ่นอยู่พูนจานไม่เคยเห็นแม่ตักน้ำเกรวี่สีน้ำตาลแดงราดไปบนแพนเค้กเกรซจำได้แค่เรื่องต่างๆในดินแดนดาวกูธาและเนื้อสัตว์ที่เธอรู้จักก็คือเนื้อหมูติดมันสีขาวหมักเกลือที่พ่อซื้อมาเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่สักวันหนึ่งพวกเขาจะมีอาหารดีๆกินกันอีกครั้งเพราะช่วงเวลาที่ดีกว่ากำลังจะมาถึงในเมื่อตอนนี้มีงานที่ต้องทำมากมายมีหลายสิ่งให้เฝ้ารอคอยวันเวลาจึงผ่านไปราวติดปีกพวกเธอต่างมีงานยุ่งทั้งวันจนแทบไม่คิดถึงพ่อตอนที่พ่อไปทำงานในเมืองจากนั้นทุกคืนเมื่อถึงเวลากลับบ้านพ่อก็จะนำข่าวสารจากในเมืองมาเล่าให้ฟังและพวกเธอก็มีเรื่องจะบอกเขามากมายเช่นกันตลอดทั้งวันทุกคนต่างเก็บเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดไว้เล่าให้พ่อฟังพวกเธอแทบไม่คาดหวังว่าพ่อจะเชื่อและนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่แม่กำลังจัดเตียงและลอร่ากับแครี่ช่วยกันล้างจานหลังอาหารเช้าทุกคนก็ได้ยินเสียงลูกแมวร้องฟังดูน่าสงสารตอนนี้ลูกแมวลืมตาแล้วและมันก็วิ่งเล่นไปตามพื้นห้องคอยตะครุบเศษกระดาษที่เกรซผูกล่อไว้ปลายเชือกเกรซระวังดีๆนะแมรี่ร้องอย่าไปรังแกลูกแมวล่ะหนูไม่ได้รังแกลูกแมวเกรซตอบตามความจริงก่อนที่แมรี่จะได้พูดอะไรออกมาเสียงลูกแมวก็ดังขึ้นมาอีกอย่านะเกรซแม่พูดมาจากห้องนอนลูกเหยียบมันหรือเปล่าเปล่าค่ะแม่เกรซตอบแต่ลูกแมวก็ยังร้องอย่างเอาเป็นเอาตายลอร่าจึงหันไปดูจากอ่างล้างชามหยุดนะเกรซเธอทำอะไรลูกแมวน่ะหนูไม่ได้ทำอะไรลูกแมวเกรซคร่ำครวญหนูหามันไม่เจอด้วยซ้ำลูกแมวไปอยู่เสียที่ไหนก็ไม่รู้แครี่มองดูที่ใต้เตาและข้างหลังกล่องไม้เกรซคลานเข้าไปใต้ผ้าปูโต๊ะเพื่อดูใต้โต๊ะแม่มองดูที่ใต้ชั้นล่างของชั้นเข้ามุมและลอร่าก็ตามหาในห้องนอนทั้งสองห้องจากนั้นก็มีเสียงลูกแมวร้องขึ้นอีกครั้งและแม่พบว่ามันอยู่หลังบานประตูที่เปิดเอาไว้ลูกแมวตัวเล็กอยู่ในช่องระหว่างบานประตูกับผนังบ้านกำลังตะคุบหนูไว้เสียแน่นหนูตัวนั้นโตเต็มที่และแข็งแรงมันตัวใหญ่เกือบเท่าลูกแมวตัวน้อยที่ตัวโคลงไปมาตามแรงดิ้นของหนูและมันกำลังสู้กลับทั้งดิ้นและกัดลูกแมวร้องออกมาตอนที่โดนหนูกัดแต่มันก็ยังไม่ยอมปล่อยหนูมันยันขาเล็กๆไว้และใช้ฟันกัดผิวหยุ่นๆของหนูไว้จนคับปากขาของแมวน้อยดูอ่อนแรงจนมันเกือบล้มและหนูก็คอยกัดมันครั้งแล้วครั้งเล่าแม่รีบคว้าไม้กวาดจับลูกแมวขึ้นมาลอร่าแม่จะจัดการกับหนูเองแน่นอนว่าลอร่าต้องทำตามที่แม่สั่งแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าโอ้หนูไม่อยากจับเลยค่ะแม่มันกำลังงับเหยื่อนี่คือการต่อสู้ของมันข้างใต้มือของลอร่าที่กำลังเอื้อมไปจับลูกแมวตัวน้อยพยายามสุดกำลังมันกระโดดตะครุบไปบนตัวหนูกดอีกฝ่ายเอาไว้ใต้ขาหน้าทั้งสองข้างและกรีดร้องอีกครั้งเมื่อถูกหนูกัดจากนั้นมันก็เอาคืนบ้างมันใช้ฟันซี่เล็กๆงับเข้าที่คอของหนูอย่างแรงจ
จ้าหนูส่งเสียงร้องแหลมและอ่อนปวกเปียกไปและแล้วลูกแมวก็ได้ฆ่าหนูตัวนั้นด้วยตัวมันเองและนี่คือหนูตัวแรกของมันแม่ถามหน่อยแม่พูดมีใครเคยได้ยินเรื่องการต่อสู้ของแมวกับหนูบ้างไหมเจ้าลูกแมวน้อยน่าจะมีแม่ของมันมาช่วยเลียแผลและร้องครางใส่อย่างภาคภูมิใจในวีรกรรมของมันแม่ค่อยๆล้างแผลที่หนูกัดและป้อนนมอุ่นๆให้ลูกแมวแครี่และเกรสลูบจมูกกระจิ๊ดริดและขนนุ่มบนหัวของมันแล้วมันก็ขดตัวและหลับไปในอุ้งมือที่อบอุ่นของแมรี่เกรซจับหางหนูที่ตายแล้วเอาออกไปโยนทิ้งไกลๆแล้วตลอดเวลาที่เหลือของวันพวกเธอก็มักจะพูดว่าต้องไม่พลาดที่จะเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังตอนที่พ่อกลับมาบ้านทุกคนเฝ้ารอจนพ่อล้างมือหวีผมและนั่งกินอาหารมื้อเย็นลอร่าตอบคำถามของพ่อเกี่ยวกับงานบ้านเธอเอาน้ำให้ม้าและแอลเลนกับลูกๆของมันดื่มแล้วก็ย้ายหลักให้พวกมันช่วงนี้ตอนกลางคืนอากาศดีเสียจนเธอไม่จำเป็นต้องเอาพวกมันไปไว้ในคอกพวกมันได้นอนหลับใต้แสงดาวและตื่นขึ้นมากินหญ้าได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลาที่จะเล่าวีรกรรมของเจ้าแมวน้อยให้พ่อฟังพ่อบอกว่าพ่อไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนพ่อมองไปที่ลูกแมวสีเทาขาวตัวน้อยที่ค่อยๆเดินย่องไปบนพื้นบ้านอย่างระมัดระวังหางเรียวของมันตั้งชี้แล้วก็บอกว่าลูกแมวตัวนี้จะต้องเป็นนักล่าหนูที่เก่งที่สุดในแถบนี้ทีเดียววันนั้นจบลงด้วยความพึงพอใจอย่างยิ่งทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้างานทุกอย่างยกเว้นการล้างจานชามของมื้อเย็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ทุกคนเพลิดเพลินกับขนมปังและเนยหอมอร่อยมีมันฝรั่งทอดคอตเทจชีสและใบผักกาดหอมที่พรมด้วยน้ำส้มสายชูและน้ำตาลถัดจากประตูและหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั่วทั้งทุ่งหญ้ามืดครึ้มแต่ท้องฟ้ายังเป็นสีซีดอ่อนหมู่ดาวเริ่มโผล่ออกมาส่องแสงระยิบระยับสายลมพัดเอื่อยและโชยเข้าไปในบ้านอากาศที่หน้าเตาอบอุ่นน่าสบายมีกลิ่นหอมสดชื่นของทุ่งหญ้ากลิ่นอาหารอร่อยกลิ่นชากลิ่นหอมสะอาดของสบู่และกลิ่นหอมจางๆของไม้กระดานใหม่ในห้องนอนใหม่ท่ามกลางความพึงพอใจทั้งหมดนั้นบางทีส่วนที่ดีที่สุดก็คือการได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นวันนี้มันจะยังเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก็มีบางอย่างแตกต่างจากวันอื่นๆเล็กน้อยแต่ลอร่าไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งพ่อถามเธอว่าลูกอยากเข้าไปทำงานในเมืองไหมฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ